ครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มหาดักหนูครับไม่รู้ว่าจะมีตั๋วไหมวันนี้มีผลงานอีกไหมหรอกลองมาดูนะครับเนาะเขาเป็นต้นปลาอะไรน้อยเนาะปลาใหม่นะครับเนาะอาจจะมีหนูเข้ามาอยู่เป็นไม้แก่มือเนาะครับเนาะจากคลิปแรกเลยไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมไอ้มันมีทางกินนะครับมีรอยทางรอยกินอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะมีผลงานไหมขึ้นนี่ครับก็พามาดูไม้นะครับดักหนูเนาะเป็นป่าไม้ต้นแถวบ้านเรียกต้นคะลุงครับเนาะไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมเดี๋ยวมาดูไม้แรกกันครับว่าขั้นแรกว่าจะได้รักตรงไหนเนาะพี่น้องเนาะดูกันก่อนว่าจะมีรอยก้อยรอยกินไหมเดี๋ยวขออนุญาตไปดูเส้นทางก่อนครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายให้ดูด้วยครับเด้อก็มีรอยกินเนาะพี่น้องเนาะนี่รอยขี่ครับนี่กินครับนี่รอยเขี่ยรอยกินครับขนาดจะเป็นหนูใหญ่เนาะครับเนาะเดี๋ยวขอลองมาใส่ดูว่าจะมีตัวไหมเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้แหละตามเส้นทางเนาะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเส้นทางการหาสมหากินเขาไหมเนาะนี่ครับเส้นทางนี่ครับขับดูเด้อเดี๋ยวขออนุญาตดักก่อนครับนี่นะครับเด้อเรื่องหลังแรกดักเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูกันเช้านี้เด้อว่าจะมีตัวไหมเดี๋ยวดักหลังต่อไปครับผมก็มาดูหลังที่สองเลยครับเด้อนี่ครับผมดักเรียบร้อยครับตามเส้นทางเลยครับเด้อเส้นทางจะไปนู่นแหละครับทางที่สองขอเอามันมักสูตรเก่าเลยครับเนาะมันมักไอเส้นทางครับมันมักเหยื่อหัวเชื่อตุ๊กป๋าครับนมแมวเนาะมันมักข้างไว้สองคืนไม่รู้จะมีผลงานไหมเดี๋ยวมาลองดูกันครับขออนุญาตไปดักครั้งต่อไปก่อนดักตามทางพี่น้องหนูอยู่ในป่านี่นะครับเลาะเลาะกินเลาะน้ำครับเนาะนี่ครับดักอยู่นี่ครับไม่รู้จะมีตัวไหมเนาะครับเนาะตามทางเนาะนี่ลองตามทางเรื่อยเด้อทางหนูออกมาจากป่านี่ครับเราจะลงน้ำนี่ครับลงน้ำครับตัวกระดักไว้ครั้งนึงครับอยู่ข้างใต้เลยนะครับเด้อนักอยู่ข้างใต้นะครับหลังนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูครับนี่นะครับเด้อนี่แหละอยู่ตรงกลางเลยครับในพุ่มนั่นแหละหลังนึงเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีตัวไหมครับอยู่นี่ครับเดี๋ยวไปดักหลังใหม่หลังต่อไปก่อนครับครับพี่น้อง15หลังกับเล็กแล้วครับเนาะนักเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมเนาะครับเลยคืนนี้ไม่แน่อาจจะได้มาดูครับแต่ว่าฝนก็มีอากาศฝนเนาะความอยู่ตรงนี้จะตกไม่ตกถ้ามีเวลาว่างนะครับเนาะเดี๋ยวจะออกมาดูกันคืนนี้ก็เป็นป่าไม้ยาลาผีเนาะครับเนาะก็ไอ้ต้นคะลุงในป่าฝั่งนู้นเนาะครับเนาะป่าคะลุงเนาะแล้วก็ไม้ยาลาผีก็จะเป็นข้างหน้านี่ครับผมข้างหน้าผมนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับเด้อว่าคืนนี้จะมีตัวไหมกับเล็ก15หลังคือเก่าเนาะเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันครับว่าจะมีพอจะมีตัวไหมเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับป่าไม้ยาลาผีเนาะครับเนาะติดทางเลยครับแต่ก็ไม่ติดมากหรอกครับเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีผลงานไหมเนาะครับเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ15หลังเนาะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านก่อนครับตอนนี้5โมงแล้วครับสวัสดีครับผมพี่น้องก็ พามายำกลับด้วยครับด้วยนี่บนที่ดักเมื่อคืนเมื่อค่ำเนี่ยครั้งแรกครับผมมีตัวครับผมแต่ว่าเนาะมันตัวคนละอย่างครับมันอย่างเดียวกันแล้วเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องเอาเนาะเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับผมมาดูครับผมนี่ดูมันเก่าครับผมส่วนมากจะเป็นแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวเขาอยาก
รักใหม่ก่อนครับสองหลังสองตัวครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่ต้องการเนาะมันคนละแนวมันหน่อยพูดเนาะครับเดี๋ยวขออนุญาตรักใหม่ก่อนครับครับผมก็ได้ทีเด็ดมาครับนี่ครับข้าวโพดนะครับไม่รู้ว่าจะเขาไหมเนาะเดี๋ยวมาลองดูเปลี่ยนจากมันเนาะคันเมื่อกี้นี่เนื่องจากว่าหมดแล้วมาลองเปลี่ยนเป็นข้าวโพดดูครับว่าจะเขาไหมเดี๋ยวขออนุญาตไปรักก่อนครับครับก็วันนี้พามาเก็บกับเล็กครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมเด้อเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกครับเมื่อคืนฝนตกก็ออกมายามแล้วครับออกมาดูแล้วก็ได้ดูหน่อยสองตัวครับแต่ว่ามีทีเด็ดครับผมทีเด็ดก็สู้ตอกไปได้ครับสั่น6ตัวครับเจอ6ตัวได้4ตัวเนาะสั่นตอกเนาะหากินแบบบ้านๆเนาะชาแนลฝากช่องไว้ด้วยนะครับเด้อฝากติดตามด้วยครับเพราะว่าการหาอยู่หากินครับแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ก็หากินยากนะครับเนาะช่วงนี้เดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับหลังแรกเนาะครับเนาะว่าจะมีตัวมั้ยนะไปเลยครับก็มาดูครับหลังแรกครับเนี่ยตั้งแต่มืดอยู่เลยครับเอาเหยื่อไปกินครับผมไม่มีตัวเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกันครับเปลี่ยนเหยื่อแล้วพี่น้องเป็นข้าวโพดด้วยครับหลังนี่ก็ยังอาจจะเป็นนู้นหน่อยครับเขาเรียนครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับดูพี่น้องดูดูเรื่อยบนรักด้วยครับด้วยรักอีบนนี้ครับดูกราฟด้วยครับด้วยนี่ลอยขึ้นมาอยู่อย่างนี้เลยครับนี่นี่ครับติดรุดอีกแล้วครับพี่น้องไหนเป็นนู้นหน่อยครับเขาอยากเก็บมันครับ